ฝอยทองเยอะแยะมากมายใหญ่โตเป็นทุ่งเลยไหมโอ้ยมันมีด้วยเหรอนี่ก็คือต้นฝอยทองเลยแต่ประเด็นสำคัญครับกินได้คนโบราณเนี่ยคือเอามาต้มน้ำเป็นยาเลยนะคะโอ้เหรอเป็นยาโบราณบำรุงเลือดบำรุงโลหิตบำรุงไตแล้วก็ขับลมสตรีมีครรภ์ก็ไม่ควรทานค่ะสตรีที่ครรภ์ตลอดที่ทานไม่ได้ใช่ไหมคนละครรภ์ครับคนละครรภ์เอ้าเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรครับเรียกว่าข้าวขากี่วัวหรือว่าข้าวขาวัวเรียกขากี่วัวได้ไหมครับแต่คุณสะดวกเนี่ยแต่จริงมันตีนค่ะโอ้ตรงเลยนะแล้วถ้าคุณเป๊กกี้จะไปทานนี่ต้องกี่วันนะช่วงนี้ก็รอคิวประมาณ2วันค่ะอยากไปทานแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่ถึงอ่ะเข้าใจด้วยสดใหม่และถูกกว่าใครในโลกนี้ขายดีจะรับไปเลยเท่าไรก็แซ่บเท่าไรทุกทีขายดีให้มันเป็นตลาดสัญญาตลาดแตกสองตลาดคึกคักแบบนี้นะฮะเรียกท่านผู้ชมว่ามาแล้วปัญญาตลาดแตก presented byซิงเกิลให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าทุกตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดที่มาร่วมรายการหรือทุกตลาดที่อยู่ทั่วฟ้าเมืองไทยมารับรู้เรื่องราวแปลกๆว่าคิดได้ยังไงขายดีได้ยังไงรวยได้ยังไงนะครับอ้าวตลาดของเราทางด้านนี้นะฮะ4สมัยแล้วเป็นแชมป์ตลาดชาวสวนผักตะลิงชันหัวหน้าตลาดยังอยู่กับเรานะฮะครับสร้างปฏิหาริย์สร้างสิ่งอะไรแปลกๆมาตลอดเลยนะครับพี่ออนหายเสียวยังคะค่อนข้างหายเสียวแล้วตอนแรกอะเครียดมากแต่ตอนนี้เครียดกว่าเดิมเพราะว่าชุดพี่เมย์เขาปล่อยเข้าไปแต่เธอต้องเจอตลาดนี้ก่อนก็มาพอสมควรแล้วนะตลาดเอื้อทองสุวรรณภูมิ2ผมจะเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวค่อยๆดูไปเป็นตามจังหวะเลยหัวหน้าทีมนะครับพี่เป๊กกี้สวัสดีค่ะ4สมัยค่ะกลับได้แล้วค่ะพอแล้วเหรอพอแล้วค่ะไปทางรถทางเรือหรือว่าเครื่องบินดีดูจากหัวหน้าทีมแล้วเดินเท้ากลับไปดีกว่าไม่ยอมค่ะ4สมัยยังไม่พอละค่ะเราต้องการ10สมัยเข้ามือค่ะโอ้โหฝั่งนี้พูดฝั่งนั้นรับฝั่งนี้พูดได้ค่ะแต่ว่าบอกได้เลยว่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าความจริงคืออะไรโอเคงั้นมาดูความจริงเลยตลาดเอื้อทองสุวรรณภูมิ2นะดูว่าแต่ละท่านเป็นยังไงคุณน้อยขายอะไรคะคุณน้อยขายอาหารตามสั่งค่ะสั่งให้ทำอะไรเธอทำหมดอาหารอะไรได้หมดกินกันง่ายๆนะคะทำไมล่ะต้องตามไปสั่งเขาเธอเดินไปไหนก็ต้องเดินตามเธอไปค่ะเธออย่าเดินไปไกลแล้วกันนะลูกค้าจะได้ตามง่ายๆป้าเดือนขายอะไรจ้าขายส้มตำจ้าส้มตำเห็นหรือเปล่าพี่เมย์มะละกอใหญ่มากพี่ใหญ่แต่มะละกอข้าวแกงก็ใหญ่แล้วค่ะเอาละมันแน่คุณแปมขายอะไรคุณแปมขายห่อหมกกับน้ำพริกค่ะห่อหมกน้ำพริกอ้าวห่อหมกน้ำพริกเอาไงป้านีขายอะไรคะป้านีขายขาหมูกับขนมไทยค่ะขาหมูกับขนมไทยเข้ากันมากเข้ากันมากเลยอร่อยมากอร่อยมากหนูเจเจขายอะไรคะยาดองเหรอทีมงานที่กินไปเนี่ยโดไม่รู้ล้มเท่านั้นเลยยาดองชื่ออะไรบ้างหนูไข่เส้นนาลีลำพึงโดไม่รู้ล้มมาจริงจริงจริงมีโดไม่รู้ล้มกินแล้วนอนใช่ไหมใช้งานชิ้นหนึ่งก่อนตลาดเอื้อทอนสุวรรณภูมิซ้อตลาดแตกตั้งแต่ยังไม่เริ่มแบบนี้รับรองวันนี้ศึก2ตลาดมันแน่นอนแชมป์จะเปลี่ยนหรือไม่เอาใจช่วยตลอดทั้งรายการเลยนะครับเริ่มข้อแรกนี้กับของที่มันแปลกมาดูสิ่งนี้นะท่านผู้ชมเริ่มต้นแล้วนะมาเข้ามาดูกันก่อนว้าวฝอยทองก็ไม่แปลกฝอยทองรู้จักค่ะอันนี้ฝอยทองทุกคนก็รู้จักดีอยู่แล้วถ้าหากว่ามากหน่อยก็อาจจะเป็นถาดเนาะค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นว่าใหญ่โตมโหฬารแล้วเคยเห็นฝอยทองเยอะแยะมากมายใหญ่โตเป็นทุ่งเลยไหมมันมีด้วยเหรอดูก่อนแบบนี้ดูซิว่าเป็นยังไงมโหฬารมากมายเฮ้ยนี่ก็คือทุ่งฝอยทองหรือว่าต้นฝอยทองเลยเป็นต้นจริงๆนะฮะแต่ว่าเป็นวัชพืชจริงมีจริงเหรอฮะเออวัชพืชนะหรือให้มันหนักเข้าไปอีกเขาเป็นกาฝากนะกาฝากเขาก็ต้องไปกัดกินต้นไม้อื่นใช่ไหมเลี้ยงชีวิตตัวเองนะแต่ประเด็นสำคัญครับ
ทำไมครับถ้ามันเกี่ยวกับมนุษย์คือกินได้กินได้อร่อยกินตลอดอะไรก็เอามากินเออมนุษย์เราเก่งมากกินได้ครับกินได้แบบนี้ครับมาดูเลยเราเอาเขามากินแล้วครับเฮ้ยมาเลยมาเลยโอ้ยเราเอามามันทำอะไรเห็นอยู่สองอย่างนี้นี่คือเมนูราดหน้าต้นฝอยทองนี่ถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะครับเนี่ยว่าทำมาจากต้นฝอยทองต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าต้นฝอยทองนั้นก็คือวัชพืชอย่างหนึ่งเลยครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าสามารถนำมาทำอาหารได้น่าทานขนาดนี้เขาคืออะไรกันแน่กล้าฝากเรากินได้หรือวัชพืชกินได้หรือถามท่านผู้นี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณอะไรคะครูเต้ยค่ะจากศูนย์ฝึกมีชีวิตกศน.อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอันนี้เขาเรียกว่าต้นฝอยทองเลยครับใช่ค่ะต้นฝอยทองค่ะเขาเป็นตระกูลเดียวกับต้นผักบุ้งเป็นพืชที่ทานได้เป็นวัชพืชเขาไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้ไม่สามารถโตด้วยตัวเองได้เขาเป็นอาศัยไถ่น้ำเลี้ยงจากต้นไม้อื่นต้องระวังยังไงไหมที่จะไปหาเขาเก็บเขาเนี่ยนะครับก็คือถ้าเขาขึ้นอยู่ตามต้นกระถินหรือต้นไม้อื่นที่เป็นต้นไม้ที่เราทานได้ไม่เป็นพิษอันนั้นเราเก็บมากินได้เลยแต่ถ้ามันไปอยู่แถวต้นไม้ที่เป็นพิษเช่นต้นยี่โถที่แค่ยางก็เป็นพิษแล้วเนี่ยก็ไม่ควรเก็บมากินเพราะว่ามันก็จะเป็นพิษเหมือนกันค่ะอ๋อน้ำก็ดูดน้ำเลี้ยงมาน้ำพิษก็อาจจะเพราะฉะนั้นต้องดูต้นหลักนะว่าเขาอยู่ตรงไหนนะตัวเขาเองต้องระวังเขาไหมครับว่าต้นฝอยทองนี่จะต้องระวังยังไงก็เวลาทางสมาชิกเก็บเนี่ยก็ต้องใส่ชุดดำกันไปเลยอะค่ะเพราะว่าหินทองเหลืองแบบนี้เวลาเก็บเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีน้ำยางใสๆแล้วถ้าดีดโดนแขนโดนมือหรือโดนเสื้อผ้าเนี่ยก็จะเป็นรอยดำสีเขียวขี้ม้าตักไปเลยค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาไว้ย้อมผมย้อมผ้าอันนี้คือย้อมผมย้อมผ้าตามธรรมชาติก็แปลว่าเราเก็บมาตั้งด้านนี้มันก็ยังทองอยู่ยังเหลืองอยู่พอได้นะนานๆปล่อยไว้มันจะดำไหมฮะเนี่ยใช่ต้องเก็บวันต่อวันแล้วก็ทำทานวันต่อวันเพราะฉะนั้นถ้าเก็บแล้วลวกน้ำจิ้มน้ำพริกอร่อยมากเลยแล้วก็ทำอาหารได้ทุกเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดอ๋อเหรอเหรออันนี้เขาทานกันมานานยังฮะทานมานานแล้วค่ะจิ้มน้ำพริกเนี่ยอร่อยที่สุดเลยเป็นเมนูว้าวว้าวโอ้พูดถึงน้ำพริกนี่ต้องไปต่อเลยนะครูเต้ยลองย้ำอีกนิดฮะมันจะยังไงฮะรสชาติจะออกยังไงนะฮะพอเราลวกเอายางเขาออกมันก็จะเป็นเหมือนผักปลังที่จะมีความรู้สึกนุ่มๆหวานนุ่มไม่นั่นทำให้ทานดิบนะคะเพราะเขามียางในตัวมันมีอีกอันนึงว่าสรรพคุณเขาทำไมมันหลากหลายเหลือเกินนะคนโบราณเนี่ยคือเอามาต้มน้ำเป็นยาเลยนะคะโอ้โหยาโบราณบำรุงเลือดบำรุงโลหิตบำรุงไตแล้วก็ขับลมเป็นยาบำรุงกำลังนะคะต้านลิ้นแล้วคนไหนที่ต้องระวังสตรีมีครรภ์ก็ไม่ควรทานค่ะคุณเป๊กกี้ไม่ได้สตรีที่ครรภ์ตลอดนี่ทานไม่ได้ไม่คนละครรภ์นะครับคนละครรภ์สตรีมีครรภ์เหรอทำไมอะคะเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับมันก็จะทำให้มันไปเป็นไฟเบอร์แล้วก็มันทำให้เราท้องอืดนะคะแล้วก็คุณเต้ครับตัวอย่างตรงนี้จะเป็นราดหน้าหมายความว่าเราไม่ได้มีเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเลยเนาะไม่ค่ะเป็นต้นฝอยทองทอดกรอบแล้วก็เป็นตัวราดหน้าราดเอาละนะเอาละนะใครสนใจชิมมามาพี่อ๋องหยิบเลยชิมมาชิมมาใครชิมมามาอ้าวมาใครอ้าวมาพี่อ๋องชิมไปแล้วเป็นยังไงคะอร่อยนะพี่อ๋องอร่อยมากยังไงอ่ะพี่เป๊กอร่อยมีรสขมนิดๆมันทำไมขมนิดๆนะครูเต้ยมีไหมขมจะมีไหมเป็นฤทธิ์ทางยาค่ะอ๋อเป็นฤทธิ์ทางยามันจะมีหน่อยๆเหมือนกันนะจะลดความขมเขาเราต้องต้มเขาให้นานแต่ด้วยเราอยากให้เขามีไฟเบอร์ก็คือมีเท็กเจอร์ในการเคี้ยวค่ะตอนแรกของคาดหวังว่าน่าจะเหม็นเขียวปรากฏไม่เหม็นเลยมันเหมือนเส้นหมี่กรอบอะเหมือนหมี่กรอบแต่ว่ามันจะมีเจือความขมนิดเดียวมันจะติดขมนะไปปลายครับก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งหลายคนชอบนะครูเต้ยแล้วก็จะมีสรรพคุณทางยาที่อื่นนอกจากอยุธยาเขามีไหมฮะคือพืชเนี้ยจะต้องอยู่ในโซนที่ร้อนชื้นแล้วก็มีความชื้นมากหน่อยอยู่ริมบ่อริมบึงโอ้นั่นนี่มาก็เรียกเป็นวงเหรอฮะมาที่ตลาดภาชีได้นะคะก็จะมีเป็นวงเหมือนปักแว่นวงหนึ่งประมาณสักกี่โลฮะก็คือครึ่งโลได้1โลได้ค่ะครึ่งโลได้นะก็มาเลือกเอาเลยเป็นวงไปเลยเอาบอกที่จะไปอุดหนุนอีกทีนะครูเต้ยเชิญครับร้านอาหารครัวครูเต้ยนะคะเรานำวัชพืชที่ไร้ค่าเช่นผักตบชวาฝอยทองสิ่งที่คิดว่ามันไร้ค่านำมาสร้างคุณค่านำมาเป็นนวัตกรรมค่ะเอามาทำให้เป็น
อาหารเป็นซิกเนเจอร์ของทางอำเภอภาชีของเรานะคะเพราะฉะนั้นเมนูต่างๆนี่ไปที่ร้านคุณเต้ยได้เลยนะครับของครับอำเภอใช่ค่ะโอเคขอบคุณคุณเต้ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออนะครับชอบนะที่เอาวัชพืชมาสร้างมูลค่าถูกต้องเลยแล้วเขาจะไปรู้ว่าเออฝอยทองก็เป็นวัชพืชก็เป็นต้นฝอยทองก็มาอิงกันได้แล้วก็มีราคาได้ถามอะไรดีในข้อแรกนี้นะฮะต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวงๆเนี่ยแต่แบบนี้นะเขาก็มัดเป็นครึ่งกิโลหรือ1กิโลเอา1กิโลต้นฝอยทอง1กิโลละเท่าไหร่ครับตลาดแตกปรึกษาครับจากวัชพืชที่ไร้ค่าครับมาวันนี้สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายแถมยังมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วยแล้วเจ้าต้นฝอยทอง1กิโลกรัมนี่เท่าไหร่กันล่ะครับมันเป็นวัชพืชที่แบบว่าจริงแต่แรกเลยนะ30แต่ถูกไปไหมไงไม่รู้ไง1กิโลใช่มันเบานะ20ด้วยซ้ำไปเพราะมันเป็นไม่ใช่ตอนแรกอ่ะเอาง่ายๆมันเป็นจังหวัดอื่นผ่านพื้นที่แต่อันนี้มันผ่านพื้นที่ใช่ถูกต้องแล้วคนที่นั่นนิยมกินว่างั้นแชมป์เก่าของเรามองว่าเป็นวัชพืชแถมยังกินเฉพาะถิ่นราคานี่ไม่น่าจะแพงสักเท่าไหร่นะครับฟังตลาดเอื้ออาทรสุวรรณภูมิว่าไงครับไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่เราปลูกเพราะว่ามันขึ้นเองธรรมชาติใช่เขาเก่งใช่เพราะทั่วไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าใครจะรู้จักกินเออต้องชาวบ้านเฉพาะถิ่นคนแก่ที่แบบรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนาะทั้ง2ตลาดคิดคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ราคาของใครจะตั้งได้ใกล้เคียงกว่ากันอยู่ที่หัวหน้าตลาดแล้วแหละครับเอามาแล้วฮะเริ่มต้นในข้อแรกนี้สนุกทุกข้อสนุกทุกวันอย่างนี้นะเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าทุกคนที่ดูด้วยดูนะฮะว่าสิ่งที่เป็นวัชพืชสิ่งที่เหมือนกับไร้ค่าต้นฝอยทองโลละเปิดราคาครับโลละเท่าไหร่ครับมาดูผู้มาใหม่เอาที่ในตลาดนะใกล้มากมาคุณน้อย60ลงมา50ป้าเน45คุณเจเจ40คุณแป๋ม35ป้าเดือนมาแชมป์4สมัยขนาดนี้พอๆกันแต่หย่อนลงมาหน่อยนึงสูงสุดจะเป็น45คุณปุ๊ก40คุณตาแล้วก็35ลงมาทีละ5บาทเนาะคุณติงคุณเมแล้วก็30นะแล้วก็25คุณมัดเอาพูดมาใหม่ก่อนสูงสุดคือ60เพราะอะไรคุณน้อยเออมีข้อจากว่ามันเป็นวัชพืชที่หายากนะคะแล้วโอ้มันไม่ได้หาง่ายเขาต้องขึ้นเองเอา50เพราะอะไรป้านีเพราะว่าคิดว่า50เนี้ยมันเป็นราคากลางใช่ค่ะเพราะว่าเป็นวัชพืชก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะซื้อเอามาทำประโยชน์ได้เลยอ๋อมันวัชพืชอะแต่มันต้องมองอีกหลายมุมใช่ไหมใช่ป้าเดือนกำลังดีไหม35แล้ว60กำลังดีไหม60ก็ดี35ก็ดีดีหมดเลยคนคิดบวกค่ะโอ้คนคิดบวกเลย เอามาสวนผักตะลิ่งชัน45สูงสุดเนาะเพราะอะไรคุณปุ๊กก็มันเป็นวัชพืชแล้วก็หนูคิดว่ามันหาง่ายแล้วก็กินเฉพาะในท้องถิ่นเออมันไม่ได้กินทั่วไปอะค่ะมันก็น่าจะราคาไม่แพงมากประมาณนี้ก็หาง่ายหรือกินเฉพาะท้องถิ่นมันจะยากหรือจะง่ายกันแน่แต่45 30หนูเมย์หนูให้ราคาตรงที่ว่าชื่อมันแปลกผักแปลกแต่ว่าถ้าเทียบจริงๆแล้วเนี่ยกับผักบุ้งนาเนี่ยราคาก็ไม่น่าจะต่างกันมากผักบุ้งนายอดแดงๆที่เขาเอามาทานกับส้มตำอะไรพวกนี้ก็5บาท10บาทแต่นั้นขายเป็นกรัมแต่อันนี้เขาถามเป็นกิโลหนูก็เลยว่าน่าจะยกที่ราคาประมาณนี้หรือ25คุณมัดเขาก็บอกอยู่แล้วค่ะมันเป็นวัชพืชที่ไร้ค่ากรรมวิธีที่เอามันรับประทานน่ะค่อนข้างยากอ่ะค่ะมันไร้ค่าแต่ว่าวิธีการมันมีค่าใช่ค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงเอาล้างลวกจิ้มได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมาปิดราคาไปเลือกเลยครับคะแนนแรกนี้ใครจะได้ครับทั้งหมด5ราคานี้เลือกได้1นะจากหัวหน้าตลาดครับเอาละครับมาพี่เป๊กกี้ได้มาแล้วปิดไว้นะที่เหลือถือไว้นะถือรอจังหวะไว้รอไว้ต้นฝอยทองนะฮะวัชพืชผ่านกรรมวิธีอร่อยอร่อยมีราคาขึ้นมาได้ทั้งหมดพร้อมนะครับตั้งราคาทั้งหมดเปิดขึ้นเลยมาโอ้โห35พี่เป๊ก30หนูอ๋องห่างกัน5บาทใจยังคิดว่าแอบอาจจะถูกกว่านี้ด้วยซ้ำงั้นถามตัวเองคิดว่าเท่าไหร่เลยส่วนตัวถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับ5ท่านนี้ให้เท่าไหร่20ให้20พอโลละ20เพราะเป๊กว่าคนไม่นิยมทานแล้วตอนนี้ครูเต้ยเขาจะเอามาสร้างมูลค่าหลังจากปัญญาตลาดแตกไม่แน่อาจจะขึ้นเป็น40บ้านเธออยู่หลังบ้านครูเต้ยเหรอเป็นรู้ใจเขาหมดเลยเป็นคนสอดรู้สอดเห็นค่ะให้20เองค่านิยมอ่ะจะต้องเป็นผักที่เกิดการดัดสดามาแล้วไม่35ด้วยไม่ค่ะแต่ที่เอาเลขนี้มาเพราะว่าชอบมั้ยชอบมั้ย35 35 35สูง100กว่าชอบมั้ยชอบมั้ยเออ
งั้นถามอ๋องว่างส่วนตัวส่วนชอบนะ30 30 30แฮ่อ่ะส่วนตัวอ่ะส่วนตัวคำแรกเลยที่อ๋องพูดกับทีมคือ20 30นี่ไง20 30นี่เหมือนกับพูดใกล้กันเลยนะแต่มีความรู้สึกว่านี่ไงเดี๋ยวยังไม่พูดแต่รู้สึกว่า20อาจจะถูกไปหน่อยแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์แต่คิดว่า30เพราะว่าเทียบกับพวกแบบสายบัวผักบุ้งอะไรแบบนี้มันก็น่าจะออกมาประมาณนี้เอาละครับ30หรือ35คะแนนแรกนี้จะเป็นใคร40เราก็บอกว่าจะมีหงายเก๋งอยู่บ่อยๆนะเดี๋ยวดูหงายเก๋งอีกเหมือนกันนะฮะเอาละราคานะ1โลนะฮะผักไผ่ทองเท่านี้ครับมาให้20พอละ20แต่ที่เอาเลขนี้มาเพราะว่าครูเต้ยเขาจะเอามาสร้างมูลค่า20อาจจะถูกไปหน่อยแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์แต่คิดว่า30มีเต้นลำบ่อยๆเพราะเรื่องอย่างนี้แหละพูดมาซิว่าโลเท่าไหร่ก็บอกแล้วว่า20 20ตอนนี้ให้เท่าไหร่20 30 20 30เนี่ยก็รู้ราคาอยู่แล้วเนี่ยไปอยู่หลังบ้านครูเต้ยมาครูเต้ยดีใจใหญ่เลยตอนนี้60 50 20เอง20อ้าวรับต่อไปนะครับสวนผักตะลิงชัยสร้างมูลค่าให้ได้นะแบบเป๊กบอกนะโอ้อ้าวมาผักตะลิงชันรับรางวัลก่อนมาเลย1 2 3 4 5 6ครับหมายเลขอะไรครับป้าติ่งเชิญค่ะให้เก็บป้าติ่งค่ะป้าติ่งเชิญค่ะใครฝ่าเราเบอร์5เบอร์5มาคิดเหมือนกันเลยค่ะโอ้มคิดเหมือนกันด้วยเหรอมาซิงเกอร์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 โอ้โหที่นอนครับที่นอน6ฟุตพร้อมชุดเครื่องนอนพบใหญ่ยักษ์พร้อมชุดเครื่องนอนนะฮะอาลินพลาสทุกที่นอนสเตนเอาเดินกันแล้วกระดาษสี่ชีวิตยังมีพื้นที่เหลือเลยเป็นรางไงเดี๋ยวจะถูกข้อเดียวแล้วก็เดี๋ยวกลับไปนอนแล้วที่นอนสาตินนะมูลค่า 25,000 บาทมาเป็นราคาแม่ไม่แผ่วเลยครับตลาดเช้าสวนผักตะลิงชันแชมป์5สมัยใกล้เข้ามาอีกก้าวหนึ่งแต่ตลาดเอื้ออาทรสุวรรณภูมิจะหยุดพวกเขาได้หรือไม่อยู่ที่ข้อต่อไปนี้แหละครับสวนผักตะลิงชันส่งเสียงไปที่ตลาดนี้อยู่บ่อยๆนะตอนนี้เป็นแชมป์4สมัยนะฮะของรางวัลรวมทั้งเงินสดที่รับไปนะตอนนี้ไปถึง 210,000 แล้วนะครับตลาดแตกนะฮะแจกไปแล้วนะฮะ5,272,000แจกไปเรื่อยๆส่งพลังกายกำลังใจกับพ่อค้าแม่ค้าตะกี้ก็ฝอยทองนะค่ะป้านีเธอก็ขายฝอยทองนะเธอขายอะไรอีกไหมก็ขายขนมไทยฝอยทองทั้งหยิบทองถ้าไม่ใช่ขนมแล้วเป็นอะไรล่ะก็ขาหมูค่ะเอาขาหมูใช่ค่ะเอาขาหมูมาเอาละช่วยตลาดนี้ล่ะเอาเลยอ้าวคากิมีใครตะโกนคากิคากิคือสูตรอะไรป้านีขาวของหมูค่ะขาวของหมูนะทุกคนก็คงจะเคยรับประทานแล้วก็เป็นข้าวขาหมูข้าวคากิก็ขายดิบขายดีเหมือนป้านีนี่นะนี่ก็คือผู้ที่รับประทานหมูได้หรือชอบแต่ถ้าวัฒนธรรมหลายวัฒนธรรมเขาก็ไม่รับประทานหมูแล้วเราจะทานอะไรดีล่ะอันนี้เป็นคากิหมูเมื่อทานหมูไม่ได้ก็ต้องมีคากิวัวเคยเห็นคากิวัวไม่ก็ดูเลยจะได้ดูว่าวัฒนธรรมอื่นเขากินกันยังไงเออแล้วก็ลักษณะแปลกยังไงนะครับเอ้ามาชมครับเฮ้ยโอ้โหนะฮะวันนี้มีความหลากหลายนะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเอ้าเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรครับเรียกว่าข้าวคากิวัวหรือว่าข้าวขาวัวเคยกินแต่ขาหมูอันนี้เป็นขาวัวชิ้นใหญ่ๆเลยเลยครับแล้วรสชาติของข้าวขาวัวจะว้าวขนาดไหนช่วงหน้าบอกเลยห้ามพลาดเมื่อช่วงที่แล้วครับเป็นฝ่ายแชมป์เก่าแล้วครับที่ขึ้นนำไปก่อนแล้วตลาดเอื้ออาทรสุวรรณภูมิจะหยุดพวกเขาได้หรือไม่อยู่ที่ข้อต่อไปนี้เลยครับอ้าวเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรครับเรียกว่าข้าวขากิวัวหรือว่าข้าวขาวัวสิ่งนี้เห็นอยู่ตรงนี้ข
ขายดีมากเอาอีกแล้วนะคุณจะรับประทานก็ไม่ง่ายๆนะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นถามท่านผู้นี้ครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับสลามุอะลัยกุมค่ะครับครับชื่ออะไรคะชื่อวัดดาค่ะเป็นเจ้าของร้านวัดดาข้าวขาวัวค่ะค่ะแล้วคนพูดชื่ออะไรคะคนพูดแองจี้ค่ะแองจี้ค่ะแองจี้มีแน่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดอะไรคะอ๋ออยู่กรุงเทพค่ะอ๋ออยู่กรุงเทพใกล้ๆกันเราคุยทางด้านนี้นะอันนี้เรียกขากี่วัวได้ไหมครับขาวัวเป็นขาวัวแล้วแต่ภูมิสะดวกเนี่ยแต่จริงมันตีนค่ะโอ้ตรงเลยนะตรงๆเลยชอบสีหน้าตอนพูดคำว่าตีนแล้วดูรู้เลยนะว่าเขามองพี่เป๊กเป็นคนจริงจังแม่นางฟ้าให้ก็ให้เลยตรงๆเลยนะแล้วลองอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงได้รับประทานยากเพราะอะไรครับหาได้ยากเพราะอะไรครับไม่ค่อยมีคนทำค่ะแล้วก็ใช้เวลาตุ๋นนานประมาณ14ชั่วโมงค่ะตีนวัวมันจะหนามากค่ะคือหนังจะหนามากต้องใช้เวลาเคี่ยวนานมากเลยค่ะแล้วทำไมต้องจองล่วงหน้าเพราะอะไรล่ะครับทันทีได้เราทำจำกัดค่ะเพราะว่าขั้นตอนในการทำมันยุ่งยากมากค่ะแล้วถ้าคุณเป๊กกี้จะไปทานนี่ต้องกี่วันนะกี่เดือนกี่เท่าไหร่ถึงจะได้ช่วงนี้ก็รอคิวประมาณ2วันค่ะโอ้โหจังยังหลังนี้นะอยากไปทานแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่ถึงอ่ะเขาจัดด้วยคือปรารถนาอะไรก็ไม่มีการปฏิเสธไงขายวันหนึ่งได้เยอะไหมครับคุณแอนจี้ขายได้เยอะไหมครับก็ประมาณ 200-300 คิวได้ค่ะอ๋อนะตอนนี้รสชาตินะครับรสชาติเขาจะเป็นยังไงบ้างคะเอาแบบรสชาติที่คุณแอนจี้ทำเลยนะจะหวานๆเค็มๆเหมือนพะโล้ค่ะแต่ว่าเหมือนพะโล้ทั่วไปค่ะแต่กลิ่นเขาจะแบบกินเป็นกลิ่นเฉพาะตัวพวกพังหมูก็มีน้ำจิ้มวัวมีน้ำจิ้มไหมต่างกันไหมครับต่างกันไหมครับต่างกันไหมครับน้ำจิ้มหนูจะไม่เหมือนของคนอื่นค่ะจะมีรสชาติจะกลมกล่อมค่ะอ้าวทีนี้การขายครับจะไปลองมันมีกี่แบบนะอันนี้คือว่ากับข้าวข้าวค่ะ70บาทก็อย่าพูดราคาโทษอย่าพูดราคาไม่ให้พูดอุ้ยอู้ๆก็จะมีขอโทษยินดีค่ะแต่ไม่เป็นไรจ้ะตีนอย่างนี้เท่าที่บอกก็ได้นะก็ได้ใช่ไหมเป็นได้ยังไงนะก็ใหญ่โตเท่ากับที่เป็นขามาโชว์นี่เลยนะฮะอ้าวทีนี้เราจะไปรับประทานไปที่ไหนตรงไหนเอาให้ชัดเจนเลยค่ะอยู่ที่พัฒนาการ20แยก23ค่ะสั่งได้หมดเลยได้ค่ะเป็นได้ค่ะเป็นตีนก็ได้เป็นข้าวราดก็ได้อย่าบอกราคานะไม่บอกนะใจร้ายแล้วนะไม่บอกแล้วใจร้ายแล้วนะโอเคบ๊ายบายนะสวัสดีครับขอบคุณค่ะโอ้นานะเป็นดูนะเป็นแม่ค้าที่อารมณ์ดีไหมเราชอบหน้าตาสดใสยิ้มแย้มอย่างนี้ลูกค้าจะติดจริงครับเราชอบที่เขาบอกว่าแองจี้ขอโทษนะขอโทษน่ารักมีตัวนี้หลายท่านก็จะชอบทานขาหมูขาวัวก็แล้วแต่วัฒนธรรมใช่ไหมแต่ลักษณะดูมุ่นก็คล้ายๆกันในเรื่องราวของเครื่องปรุงแต่ว่ารสชาติเฉพาะก็จะเกิดขึ้นแปลว่าจะชิมเอาสิเอาชิมชิมได้ชิมครับข้าวขาวัวที่ต้องจองถึง2วันครับแม่รสชาติจะเป็นอย่างไรแต่ดูจากสีหน้าแล้วฟินแน่นอนแล้วครับเป็นไงคะอะไรนำขึ้นมาโอ้มาพูดพี่อ๋องพูดมาอร่อยครับโอ้โอ้โอ้มีความตอนแรกกลัวจะสาบปรากฏไม่สาบเลยแล้วก็กลิ่นแบบหอมหอมเลยแปลว่าเครื่องปรุงเฉพาะคุณแอนจี้ที่เขาบอกสูตรของเขาหอมพะโล้จริงๆกลิ่นพะโล้ดีมากแล้วที่เขาบอกว่าตุ๋นนานอ่ะรู้เลยเพราะว่าเนื้อนุ่มมากๆเราไม่เหนียวเลยแอนจี้รับฟังไปนะอร่อยมากอร่อยมากเพราะอะไรตรงไหนยังไงบ้างลงไปแตะลิ้นนี่นะเอ็นของเขาเนี่ยตรงมันๆเนี่ยมันเด้งในปากแล้วนะดึงดังดึงดังดึงดังอร่อยมากไหนเธอลองกินแล้วดึงดังซิเธอลองกินซิไหนเธอดูเข้าปากแล้วนะคะดูนะคะดูโอ้ยโอ้ยเคี้ยวเลยนะเนี่ยหนูเมย์หนูเมย์มันเป็นยังไงรสเป็นยังไงบ้างมันกลมกล่อมมากเลยอ่ะจริงๆหนูให้10คะแนนเต็มเลยอันนี้ว้าวอร่อยมากมาจะถามอะไรดีตะกี้จะถามจานเขาบอกไปแล้วใช่ไหมงั้นถามเป็นตีนแล้วกันหาเป็นตีนแล้วกันตีนเดียวนะเอาตีนเดียวเลยเนี่ยมาตุ๋นแล้วก็มาเลยวางเลย1ตีนวัวเท่าไหร่ครับไปตลาดแตกเลยเอาสูตรคุณแอนจี้นะเอาร้านนี้นะแม่เป็นเมนูที่ไม่มีใครนึกถึงแล้วครับแถมยังหากินยากอีกด้วยสำหรับข้าวขาวัวแต่เราถามว่า1ขาวัวครับที่เอามาตุ๋นเนี่ยราคาเท่าไหร่กันแน่ครับทากิพะโล้อันนึงอ่ะนะเท่าไหร่อันละ60แต่อันนี้มันอันใหญ่มากแต่มันใหญ่นะถ้าจะคูณ2เข้าไปไหมถ้า60 2ไม่พอ200 300ถึง500ไหมไม่ถึงเอา200 300
มาดูทางฝั่งตลาดเอื้ออาทรสุวรรณภูมิดีกว่าครับเพราะมีป้าหนี่ที่ขายข้าวขาหมูอยู่ด้วยแม่ไม่รู้ว่าจะได้เปรียบหรือเปล่าเลยครับมันจะถึง400ป่ะวะป้าหนี่ไม่ถึงหรอกน่าถึงแล้วเพราะว่ามันใช้เวลาการตุ๋นตีนึงมันเยอะไหมอ่ะว่าข้าวอ่ะ70บาทใช่ไหมคะก็อยู่ประมาณนี่แหละประมาณ100กว่าบาทคิดว่านึงอ่ะป้านี่สั่งลุยเองเลยครับหลักร้อยแน่นอนเอ้าห้ามพลาดแล้วนะครับยักมาลองดูนะใครชอบหมูก็เป็นคากิหมูใครชอบวัวเป็นคากิวัวเรียกให้มันพ้องจองให้เฉยแหละจริงๆก็คือตีนวัว1อุ้งตีน1ตีนนั้นเท่าไหร่ลองดู2ตลาดนะครับเปิดราคามาดูเอ้ากลุ่มตลิ่งชันเนี่ยดูไปแล้วลองดูนะมี250คุณเจ200คุณน้อยนะแล้วก็160 180คุณแปม160ป้านีป้านีเธอขายขาหมูนะบ้านนี้ตลิ่งชันสูงกว่านิดหน่อยมีซ้ำกันบ้างไหมไม่รู้เอามา350นะคุณมัดแล้วก็มา300นะคุณตาแล้วก็มาเป็น200คุณปุ๊กเริ่มซ้ำแล้วล่ะ250นี่ไงหนูเมย์หนูเจตรงกันเลยแล้วก็180เอามาถามใครก่อนเอาถามผู้ที่ขายขาหมูตะกี้ขายฝอยทองด้วยขาหมูนี้หลังจากเล่นผลคะแนนจะเป็นยังไงต้องชนะอย่างเดียวต้องชนะนะเออมันจะใกล้เคียงกันไหมหรือไม่รู้จักว่าตีนวัวเป็นยังไงเลยเพราะว่าคากิของหมูใช้เวลาตุ๋นน้อยกว่าราคาก็จะถูกกว่าแต่นี่ใช้เวลาตุ๋นมากกว่าราคามันก็จะของป้านีทำเองไหมคะทำเองค่ะโอ้ท่านนุ๊กก็เราจะวัดความแตกต่างได้ใช่ค่ะ160เพราะอะไรล่ะ160คิดว่าขนาดข้าวเขายัง70บาทก็เฉพาะช่วงตีนก็ประมาณราคานี้ค่ะประมาณนี้160เนาะ180คุณแปมเพราะว่าเนื้อมันแพงกว่าหมูแพงกว่าหมูก็เลยให้สูงมา20คุณเจก็250ตรงกับหนูเมย์อยู่ด้วยคิดยังไงคะมันใช้เวลาตุ๋นนาน14ชั่วโมงคือแล้วก็อีกอย่างคือแบบว่าเขาต้องจองอะค่ะต้องแบบโอ้ต้องจองอีกด้วยเพราะต้องทำนะโอ้โหไม่ได้ทำง่ายเอา250ค่ะโอเคมาฟังตลิ่งชันบ้างสูงสุดคือ350อันนี้สูงทั้งหมดของ2ตลาดเลยคุณมัดคิดจากอะไรคะคิดจากว่ากรรมวิธีในการทำค่ะใช่หนึ่งใช้เวลานานค่ะสองต้องโทรจองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่จองก็อาจจะไม่ได้กินมันก็เลยสูงกว่าสูงกว่าทุกคนนี่นะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว250ใช่ไหมอ้าวมาหนูเมย์ปะกับคุณเจเจให้ได้มาเพราะอะไรคะอันนี้หนูให้ราคาถ่านค่ะถ่านคือยังไง14ชั่วโมงคิดดูว่าใช้ถ่านไปเท่าไหร่โอ้โหลำพังปกติถ้าเป็นคากิตุ๋นเนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงจะใช้ถ่านประมาณถ้าเป็นถุงละ20ก็ตกประมาณ80อันนี้14ชั่วโมงถ่านอย่างน้อยๆต้องครึ่งกระสอบขึ้นน่ะอันนี้หนูให้เป็นราคากลางระหว่างวัตถุดิบบวกกับถ่านมองตรงนี้มากกว่าเอาเท่านั้นค่ะนะย้อนลงมาเป็นไข่แล้วล่ะ200ใช่ไหมเอามา200 200มีตรงกับคุณน้อยอยู่อ่ะมาคุณปุ๊กข้าวขาหมูคากิมันตกขาประมาณ60บาทแต่ว่าขาวัวน่ะนะนี่เฉพาะอุ้งเขานะมันใหญ่มันน้ำหนักมันเยอะกว่าแล้วมันน่าจะแพงกว่าก็กะว่าขาน่าจะได้3จานปกติว่า200เนี่ยทุกคนบอกแพงกว่าหมดอ่ะแต่ว่าให้ราคาเหมือนกับยังย่อมๆมาอยู่เอาล่ะหลากหลายข้อมูลหลากหลายเหตุผลมุมมองก็หลากหลายมุมมองผู้ชิมมุมมองผู้ซื้อมุมมองผู้ขายเราวิเคราะห์แล้วเป็นอย่างไรเนาะเอาลองดูนะฮะก็มาเป็นตีนวัวอย่างเดียวเลยตีนวัวตุ๋นนี่แหละตีละเท่าไหร่นะฮะมาปิดราคาไปเลือกนะครับเลือกดีๆนะเท่าไหร่ไม่ถูกเรียกก็ใกล้เคียงไว้ก่อนโอเคมาละพี่เป็ดมารอก่อนทุกคนถือไว้นะฮะทุกคนถือรอไว้นะครับเดี๋ยวยกพร้อมกันท่านผู้ชมลุ้นนะฮะหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายเรื่องราวมุมผู้ซื้อก็อยากได้ของถูกมุมผู้ขายอยากได้เยอะๆกำไรได้นะลูกค้ามันเยอะก็จะได้กำไรได้ไม่มีใครซื้อก็ขาดทุนเอานะครับตั้งราคามาสุวรรณภูมิพอทําไม80ตอนนี้200มา20บาทห่างกันเชื่อมั้ยคะเกือบเอา200มาเจตนาจะเอา200มาเกือบแล้ววัดกันส่วนตัวให้เท่าไหร่ตะกี้นี่ข้อที่แล้วรู้แล้วนะถูกแล้วนะค่ะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะฝอยทอง20ได้ไปแล้วนะ200เนี่ยค่ะตรงกันนะคราวนี้ตรงกับที่เลือกมาเลยตรงกับที่เลือกค่ะโอ้ทางนี้มากกว่านิดนิด20บาทเลขแรกที่อ่องพูดคือ180ตั้งแต่ต้นเลยนะส่วนตัวล่ะให้เท่าไหร่ส่วนตัวก็ให้180โอ้โหนี่มันมาทางนี้นะส่วนใหญ่นี่คุณอ๋องส่วนตัวให้180ไปทางนี้นี่ส่วนตัวให้200แต่มันน่ะมีความคิดแวบๆเข้ามาว่าเมื่อกี้เราคำนวณจากตัวอุ้งเขาอะครับเนื้อมันดูแบบน่าจะเป็นแบบ3จานที่เรากินเมื่อกี้ก็เลยคิดว่าน่าจะ70คูณ3 210ก็น่าจะ200คิดประมาณอย่างนี้200หรือ180ถ้าไม่เปรี้ยงเลยนะก็ใกล้คำตอบมากกว่ากันนะก็จะได้ไปอุ้งตีนวัวราคาอุ้งละมาแล้วมาแล้วมาแล้วเท่านี้ครับพ่อ
่าไม่น่าจะเกิน180เมื่อกี้เราคำนวณจากตัวอุ้งเขาอะครับก็น่าจะ200ผิดไปครึ่งหนึ่งนะ200แต่ว่ามากกว่า180ไป20บาทก็เลยได้นะฮะอ้าวสุดท้ายนะฮะมาสวนผักตะลิงชันที่สำคัญนะเขายืนแชมป์4สมัยนะคว้า2ข้อติดเป็นแชมป์ต่อไป5สมัยโอ้โหยังไม่แพ้ยังมีข้อ3รางวัลพิเศษมาให้รับรางวัลก่อน1 2 3 4 6หมายเลขอะไรคะเอา6เพราะจะต้องเป็นแชมป์โอ้โหยอดนะความคิดของเราตกลงหมายเลข6ค่ะ6ค่ะหมายเลข6ครับมาซิงเกอร์สมบูรณ์ชุดใหญ่นะน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมนะฮะ2คันรถมาให้เลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวใช้อยู่แล้วเหรอโอ้นี่เรื่องของเป็นนะเนี่ยใช่ค่ะเออเหรอจะใช้เอาใช้นี่เหรออย่าหาว่างานนี้ขอซีอิ๊วขาวขวดซอสปรุงรสขวดนึงนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะฝั่งนู้นคึกคักจังเลยเนาะเอาไปหมดเลยค่ะในที่สุดครับตลาดเช้าสวนผักตะลิงชันก็รักษาแชมป์จนได้แล้วครับแต่ยังเหลือข้อสุดท้ายเพื่อชิงเงินหมื่นกลับบ้านแชมป์จะชนะ3เกมรวดหรือตลาดเอื้ออาทรสุวรรณภูมิจะได้รางวัลปลอบใจกลับบ้านเราไปลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าครับสวนผักตะลิงชันตลาดเธอมีงานเหรอคึกคักเหลือเกินตลาดแล้วก็ต้องเตรียมของอยู่นะรอลูกค้าอยู่แต่ลูกค้าไม่ค่อยเข้าแล้วก็หลงทางไปข้อต่อไปชัยชนะมันต้องมีวันเว้นวันหรือวันต่อๆไปได้ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อพิเศษมี 10,000 พิเศษมอบให้ค่ะรับไปอ้าวนะถูกมาโอ้โหใช่ก็อยากจะตอบเป๊ะๆอยากได้อีกสัก 10,000 เด้อมาดูในข้อนี้นี่คือสิ่งที่ท่านหรือทุกๆท่านเคยเห็นหรือไม่ให้ดูก่อนมาแบบนี้ตะกี้ใครสาธุลาผมเคยไปหาหลวงพ่อไหมเคยครับแล้วหิ้วไปหาหลวงพ่อไหมหิ้วไปเราไม่ได้หิ้วธรรมดาด้วยนะครับหลวงพ่อเจ้าขาโทษนะฮะไปกลัวขอด้วยน้ำส้มก่อนเลยไปหลายท่านตามหลวงพ่อไปนะแทนที่จะให้หลวงพ่อนะเอาของหลวงพ่อกลับอุ้ยแต่ว่าเป็นสายบุญไม่เคยทำอย่างนั้นก็ได้พุทธังเอาสตังใส่ตู้ทำมังเอาสตังใส่ตู้เนี่ยใจบุญนี่ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ค่อยทุบตู้เอาสตังพูดอะไรจะไปทำจริงหรือไม่นี่คือปิ่นโตตั้งแต่โบราณมาแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือหลายๆท่านที่เป็นนักเรียนยังหิ้วปิ่นโตไหมพวกเราค่ะเอ้าปัจจุบันนี้หรือว่าตอนเด็กปัจจุบันนี้ไม่ได้หิ้วแล้วค่ะตอนเด็กใช่ไหมเคยแปลว่าเคยส่วนใหญ่ก็จะแบบนี้สี่ชั้นเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตเล็กๆสามชั้นเอาสามชั้นจะเล็กลงใช่แต่ถ้าหรือบางทีก็เป็นหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ครับทุกคนจะเห็นปิ่นโตสี่ชั้นเป็นส่วนใหญ่ค่ะเคยเห็นปิ่นโตห้าชั้นไหมอะไรนะเคยเหรอเอา6ชั้นเอา10เลยอุ๊ยทำไมมาเยอะอะคะ10ชั้นไม่เคยเอา10ชั้นชักไม่เคยไม่เคยค่ะพี่อ๋องอยากให้ปิ่นโตมีกี่ชั้นอันนั้นต้องถือปิ่นโตสิเหมาะมั้ยชั้นอุ๊ยเธอปิ่นโตมีกี่ชั้นไม่รู้อะแต่ว่าพวกเราเอ้ยเดี๋ยวคนละมุกเดี๋ยวฉันกลับไปคิดไปไม่เป็นไรทุกคนต้องมีความพยายามแพงสู้ไปพี่อ๋องอยากจะได้ปิ่นโตกี่ชั้นถ้าหิ้วไปสักปิ่นโตเดียวนะครับพระ9รูปก็9ชั้นปิ่นโตบ้านใครจะมี9ชั้นอันนี้ถ้า9ชั้นก็อย่างนี้เลยใช่หรือจะเป็น18ชั้นเลย2เท่าเฮ้ยหิ้วยังไงอะคะหิ้วเป็นยังไงสูงสุดอยากจะได้กี่ชั้น20ชั้น20ชั้นพี่30ชั้น30ชั้นจะเห็นต่อไปนี้ไม่ใช่ปิ่นโต4ชั้นไม่ใช่3ชั้นไม่ใช่10ชั้นไม่ใช่20ชั้นไม่ใช่30ชั้นแต่เป็นปิ่นโต40ชั้นเอามาดูกันมันเป็นปิ่นโตอะไรเนี่ยโอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้ยปิ่นโตหรือคอนโดเป็นดูอ่ะโอ้โห
สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้คือปิ่นโตอ่ะพี่อ๋องนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราจะใช้เวลา12ปีนะครับผู้ชมนับแบบครบหมดเลยปิ่นโต40ชั้นจะเอาไปใส่อาหารได้ยังไงครับเนี่ยแล้วเจ้าปิ่นโต40ชั้นเผานี้จะมีทีเด็ดอะไรบ้างติดตามช่วงหน้านะครับในที่สุดครับตลาดเช้าสวนผักตริงชั้นก็รักษาแชมป์จนได้แล้วครับแต่ยังเหลือข้อสุดท้ายเพื่อชิงเงินหมื่นกลับบ้านแชมป์จะชนะ3เกมรวดหรือตลาดเอื้ออาทรสุวรรณภูมิจะได้รางวัลปลอบใจกลับบ้านเราไปลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้คือปิ่นโตพี่อ๋องนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราจะใช้เวลา12ปีนะครับผู้ชมนับครบหมดเลย16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40มีที่ไหนในโลกนะปิ่นโต40ชั้นนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะปิ่นโต40ชั้นนะครับเป็นปิ่นโตของคุณวันชัยที่โคราชจริงไอ้ตัวปิ่นโตเนี่ยเห็นไหมขนาดของเท่านี้ก็ขนาดหนึ่งนี่ก็อีกขนาดหนึ่งเขาจะมี3ขนาดขนาดที่จะเป็น10เซน12เซน14เซนก็ว่ากันไปต้องการกี่ชั้นก็ได้ส่งไปรษณีย์ด้วยเออเพราะฉะนั้นส่งได้เลยสั่งได้เลยเพราะนั้นก็มีการส่งเนาะมันจะเลยรถไปรษณีย์อยู่แล้วนะคะรถตู้เลยนะเออนะใครสนใจนะเขาตั้งอยู่ที่ตลาดเช้าหน้าสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระที่โคราชแต่ว่าถ้าเกิดจะไปที่นั่นต้องเพาะเสาร์อาทิตย์นะ Facebook ด้วยก็มีตกลงเอาไปทำอะไรอ่ะตั้งโชว์ไปตั้งโชว์ในร้านอาหารในโรงแรมเป็นดีไซน์อะไรเพิ่มก็ว่านะเอาปบมือให้ปิ่นโตน่ารักนะน่ารักสวยตัวปิ่นโตเนี่ยทางด้านของคุณวันชัยเขาก็เป็นผู้ที่ทำอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาก็รับมาจากโรงงานนะเจตนามาทำให้มันเป็นสูงๆอย่างเงี้ยเป็นตัวหลักเลยนะแล้วก็ใช้ช่างเนี่ยเอาเซตอลูมิเนียมมาพับเป็นขาที่เราเห็นนะนะเป็นหูต่างๆมา40ชั้นนี่ก็ใช้ประมาณ6เมตรเผาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหม7วันกว่าจะเสร็จนี่7วันนะแล้วก็ทำมาตอนแรกก็ทำเถาปกติแล้วก็ค่อยเติมขึ้นไปเติมขึ้นมาเออลูกค้าชอบถามเลยว่าเถานี้เนี่ยสูงเท่านี้40ชั้นเนี่ยประมาณสักเกือบ2เมตรเนี่ยเท่าไหร่ครับตลาดแตกปรึกษาเลยครับมาใครที่อยากจะได้ปิ่นโตมาเก็บไว้ครับหรือว่าจะเป็นร้านอาหารก็ได้ครับเอามาตั้งโชว์ปิ่นโต40ชั้นเท่านี้ราคาเท่าไรกันล่ะครับผมว่านะตกใบละ40 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 40แพงข้อสุดท้ายนี้ครับตลาดเอื้ออาทรสุวรรณภูมิจะได้เงินหมื่นกลับไปหรือจะกลับบ้านมือเปล่ากันแน่เป็นโตนะฮะก็มีดีไซน์ออกมาเป็นอาชีพได้มาเป็นลูกค้าที่มากมายได้ขายดีได้ดูนะครับว่า40ชั้นแถวนี้ราคาเท่าไหร่ทั้งหมดเลยนะเปิดแล้วค่ะเอ้าเราสุวรรณภูมิ2จะเป็นยังไงบ้างหลากหลายพันเลยสูงสุดคือ6พันห้าป้าเน่ 5,900 ก่อนแล้วก็ 4,500 แล้วก็ 4,000 คุณแปม 3,500 ป้าเดินป้าเน่ 6,500 เพราะอะไรคะเพราะว่ามันเป็นบินโตที่เขาทำโชว์แล้วก็อย่างหนึ่งใช้เวลาทำก็ค่อนข้างจะไอ้นี่แล้วก็เป็นงานค่อนข้างจะละเอียดโอ้มันก็คงจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหายากไม่มีวางขายทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะย้อนลงมานิดนึงก็ยังหลัก 5,900 ก็เกือบ 6,000 เหมือนกันคุณเจเพราะอะไรคะเขาเอาไปตั้งโชว์คือน่าจะไม่มีตามร้านอาหารแบบตามอาหารตามสั่งทั่วไปอะไรเงี้ยน่าจะเป็นภัตตาคารที่แบบว่ามีระดับหน่อยเพราะว่าตั้งโชว์ใช่ค่ะ 4,500 คุณน้อยจากอะไรคะราคาที่เคยซื้อปิ่นโตปกตินะคะเออแล้วซื้อเท่าไหร่คะปกติซื้อเท่าไหร่คะเคยซื้ออยู่ที่250 200อันนี้ให้ 4,500 เลยเพราะว่ามันหลายชั้นนะคะโอ้จำนวนชั้นงานมันละเอียดกว่ายิ่งเล็กยิ่งละเอียดโอ้เลยโปรดฟังทางนี้บ้างหย่อนลงมานะไม่ถึงพวกเราเลยสูงสุดเธอ 2,500 อ่ะคุณติ่ง 2,500 เพราะว่ายุคนี้ค่ะจ้ะราคาสูงก็จะขายยากใช่มั้ยคะเขาคงจะไม่ทํากําไรเยอะมากเอาแค่พออยู่ได้ส่วนใหญ่จะเอาลูกค้าเป็นข้อมูลนะคุณติ่งเนาะ 2,300 หนูเม2,300 นี่หนูให้เป็นราคาไอเดียค่ะปิ่นโตเขาไม่ได้ทำเองเขาสั่งจากโรงงานจ้ะทีนี้หนูให้ราคาต้นทุนคือราคาต้นทุนค่าแรงกับไอเดียเพราะว่าถ้าสมมติว่าในมุมมองของเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยหนูอยากได้ปิ่นโตแถวนี้ไปตั้งโชว์ในร้านมันแค่ไปตั้งโชว์เพราะฉะนั้นถ้าราคามันสูงมากกว่านี้หนูก็ไม่เอาไป1,990คุณปุ๊กเพราะอะไรคะหนูเทียบราคาจาก4ชั้นนะคะก็เคยซื้ออยู่แค่ประมาณ100กว่าบาท200ที่หนูซื้อนะอ๋อ4ชั้นอันนี้คูณ10มันเป็นสังกะสีไม่ใช่มีเนียมไม่ใช่สแตนเลสถ้าสแตนเลสเป็น250แต่ถ้าอันนี้มันไม่ใช่หนูก็หารว่าชั้นละ40 50
ประมาณนี้ค่ะ40ชั้นโอ้ล่ะครับมาดูนะฮะว่าวิธีคิดนะวิธีที่ท่านเห็นมูลค่าจะเทียบจากอะไรนะแล้วทำไมขายดีทำไมมีโรงแรมมีร้านอาหารไปซื้อเขาขายดิบขายดีอย่างนี้นะฮะเอาละครับมาปิดราคาทางด้านนี้ 10,000 ใครจะได้ไปส่งท้ายนะครับเลือกครับส่งได้ส่งท้ายเป็นใครครับเอื้อทอสุนภูมิ2จะได้บ้างไหมอ้าวมาพี่ออกมาก่อนแล้วถือไว้นะฮะทุกคนถือไว้นะครับปิดท้ายอย่างไร 10,000 นี้ตลาดไหนจะได้ไปนะฮะปิ่นโต40ชั้นคอนโดนี้เลยราคาเท่าไหร่นะท่านผู้ชมลุ้นจนหยดสุดท้ายนะครับตั้งราคาครับคุณไปกี่ 4,500 2,500 เพราะคือทางด้านของตลิ่งชานี้ก็จำนวนน้อยอยู่แล้วที่ให้ราคาทั้งตลาดเอ้ามาจริงๆแล้วถ้าเราเล่นทางเกมอ่ะเราดักเขาได้เราเอาราคาต่ำสุดมาดักเขาไว้ได้แต่อันเนี้ยเป๊กบอกเลยว่าเป๊กเอาราคาแบบเป๊ะๆโอ้เป๊ะๆคือเรารู้อยู่แล้วคำตอบคือเท่าไหร่เอาชัวร์ให้เห็นเลยเป๊กรู้จักกับเจ้าของร้านนี่ด้วยชื่ออะไรนะคะเมื่อกี้แต่พี่ก็ไปอยู่ทางคูเต้ยทีนึงแล้วแต่นี่คือราคาเป๊ะๆก็คือ 4,500 สูงมาทางด้านนี้ไป 2,000 เลยอยากรู้ไหมเป๊ะๆราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ละ 1,600 แต่ไม่หยิบแต่ไม่หยิบเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวได้อีก 10,000 แล้วเกรงใจเขาว่าโอ้นี่เล่นหย่อนให้เหรอเลยคิดว่า 2,500 เอา 2,500 มาสู้เอาละครับมา 2,500 หรือ 4,500 ปิ่นโตอย่างนี้นะฮะสูงอย่างนี้มีราคาขายแต่ว่าราคาขายไหนที่ขายดีปิดท้ายด้วยปิ่นโตราคาเท่านี้ครับมาสุดท้ายครับตลาดไหนจะได้ไปกันแน่ลุ้นกันต่อช่วงหน้าเอาละครับมา 2,500 หรือ 4,500 ปิ่นโตอย่างนี้นะฮะสูงอย่างนี้มีราคาขายแต่ว่าราคาขายไหนที่ขายดีปิดท้ายด้วยปิ่นโตราคาเท่านี้ครับมาเนี้ยค่ะราคาสูงก็จะขายยากก็คงจะไม่ทำกำไรเยอะมากมันหลายชั้นนะคะแล้วมันงานมันละเอียดกว่ายิ่งเล็กยิ่งละเอียดครับห่าง700ห่าง700อันนี้ห่างไป 1,300 เอ้ามาสวนมักตะลิงชัยมีรางวัลอะไรนะรับไปหมดทุกอย่างเลยนะก็ดูความหลากหลายนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจไปพวกเราก็ต้องไปต่อตามทางเราตลาดเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ2นะครับสมุทรปราการมายินดีด้วยนะฮะเป็นแชมป์ต่อไป5สมัยเจอกันพรุ่งนี้ครับเป็นยังไงครับสวัสดีครับใส่ถุงให้ทันทีควายดีมันกำลังเมื่อเป็นแชมป์มาถึงครึ่งทางกันแล้วครับสำหรับตลาดเช้าสวนผักตลิ่งชันจะมีตลาดไหนที่ทำให้พวกเขาสะดุดได้บ้างหรือไม่เชียร์กันต่อพรุ่งนี้นะครับอันนี้คือแพะมินิปิกนี่ค่ะโตเต็มที่แล้วนะใช่ค่ะโตเต็มที่แค่โอ้นี่โตเต็มที่แล้วนะตัวรุ่นแม่นะยังจิ๋วขนาดนี้แล้วถ้า2เดือนจะแค่ไหนอ่ะนู่นน่ะสิเท่านิ้วไหมพอแล้วพอแล้วเอ้หนู2เดือนที่ต่อ2เดือนนิยมเลี้ยงว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเลยใช่ไหมใช่ค่ะปกติไหว้พระฮ่องกงครับก็ต้องอยู่ที่ฮ่องกงไหว้พระฮ่องกงที่บ้านก็ได้หรอได้ครับได้อุ้ยทำไมอ่ะฮ่องกงแท้ๆนะฮ่องกงแท้ๆเลย